แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติชุดที่8นะครับข้อ71เลขานุการของคณะกรรมการสภาการศึกษาคือข้อใดกอไก่เลขาธิการสภาการศึกษาขอไข่เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทยคอควายรองคณะกรรมการสภาการศึกษางองูข้าราชการในคณะกรรมการสภาการศึกษาเฉลยนะครับก้อนี้ตอบกอไก่นะครับเลขาธิการสภาการศึกษานะครับข้อ72คณะกรรมการสถานศึกษาตามข้อใดทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกอไก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอไข่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคอควายคณะกรรมการการอุดมศึกษางองูคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับข้อ73คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับต้องคำนึงถึงข้อใดกอไก่คุณภาพขอไข่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพคอควายคุณธรรมงองูถูกทั้งข้อกอไก่และขอไข่เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับถูกทั้งข้อกอไก่และขอไข่นะครับก็คือจะต้องได้ทั้งคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพแล้วก็คุณธรรมนะครับสำหรับการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษานะครับข้อ74การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดตามข้อใดกอไก่จำนวนสถานศึกษาขอไข่ระดับการศึกษาคอควายเขตพื้นที่การศึกษางองูจำนวนประชากรเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยึดเขตพื้นที่การศึกษานะครับข้อ75ผู้มีอำนาจในการประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใดกไก่สภาการศึกษาขอไข่รัฐมนตรีขอควายปลัดกระทรวงศึกษาธิการงองูคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับรัฐมนตรีนะครับข้อ76ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาต้องคำนึงถึงข้อใดกไก่ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานขอไข่จำนวนสถานศึกษาขอควายจำนวนประชากรงองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับถูกทุกข้อนะครับในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาแต่จะต้องคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนของสถานศึกษาและจำนวนประชากรนะครับข้อ77รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของข้อใดในการใช้อำนาจในการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษากอไก่สภาการศึกษาขอไข่รัฐมนตรีคอควายปลัดกระทรวงศึกษาธิการงองูคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับสภาการศึกษานะครับข้อ78ในกรณีที่สถานศึกษาได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ยึดตามข้อใดเป็นสำคัญกอไก่วัฒนธรรมขอไข่จำนวนประชากรคอควายระดับการศึกษาของสถานศึกษางองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานะครับข้อ79ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งต้องประเมินอย่างน้อยตามข้อใดกอไก่อย่างน้อย1ครั้งในทุกปีขอไข่อย่างน้อย1ครั้งในทุก2ปีคอควายอย่างน้อย1ครั้งในทุก3ปีงองูอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีนะครับข้อ80ในหมวด7พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับในข้อใดกอไก่สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาขอไข่ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคอควายมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษางองูการบริหารและการจัดการศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับในหมวด7นะครับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วพบกันในแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ